เทศเมื่อวันที่22มิถุนายนพ.ศ. 2509ณวัดป่าบ้านตากจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนคำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นแบบฉบับของสิ่งทั่วไปท่านเรียกว่าธรรมสภาพของธรรมคือความเที่ยงตรงผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดที่ถูกธรรมเป็นความคิดที่ตรงการกระทำและพูดทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี่แหละเป็นแบบฉบับของผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เลยแต่ธรรมะธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือบอกชื่อแบบนามไว้ว่านี่คือธรรมนั่นคือธรรมและนั่นไม่ใช่ธรรมแต่สิ่งที่บุคคลทำลงไปแล้วเป็นไปเพื่อความถูกต้องผลได้รับความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นนั่นท่านเรียกว่าธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเป็นอย่างนั้นที่เราทั้งหลายได้อาศัยธรรมเป็นความประพฤติหรือเป็นแนวทางแห่งความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับเหมือนกับเส้นบรรทัดและจะหาความแน่นอนและความยุติลงไม่ได้ฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความเจริญของตนและส่วนรวมสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งผลคือสิ่งที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจมีท่านเรียกว่าหลักธรรมเป็นเสมอผู้ไม่ได้ปฏิบัติและไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมแล้วจะปฏิบัติต่อตนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับมือเพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจากหลักธรรมผิดแบบฉบับตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจากคิดสิ่งนั้นให้มาและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม้คนอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นนั้นสิ่งที่จะได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งมั่นปรารถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนอีกด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเอง
ม่ได้เข้าในกรอบแห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักธรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากกว่าความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลยขอบเขตแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้องมองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นแต่นักกะบิชลักษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้องและเป็นที่เย็นใจได้เลยเพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งธรรมเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละรายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้องผลจึงเป็นขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกนักบวชย่อมมีจุดมุ่งหมายต่อธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆในตัวของเราแม้แต่จิตใจก็ต้องน้อมเข้าถวายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นเสียงเท้ารองรับพระธรรมทุกบททุกบาทเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วไปในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว้เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจึงกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังผลเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาผู้นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือภาวนานี่เพียงเป็นเพียงขณะหนึ่งของจิตที่คิดขึ้นเท่านั้นแต่การดำเนินแห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานานนั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลยแต่เขาดำเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสั่งสมมาทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดและเหมือนกันกับสถานีรถเดินรถไปแต่ก้าวไปอยู่เสมอเช่นนั้นทั้งกลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังต้องทำกุยหมายพ่ายทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจในเวลาหลับก็ดีธรรมชาตินี้แหละที่เป็นธาตุสิทธิ์ต่อการอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นธาตุสิทธิ์ของธรรมะนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังปิดขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอธรรมจึงหาทางก้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บำเพ็ญได้รับเสวยผลเนื่องจากการบำเพ็ญของตนนั้น
ได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นข้าศึกเสียตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจทางผิดก็คือตามธรรมดาของจิตยอมจะคิดไปทางต่ำเสมอคือทางเพื่อผูกมัดตนเองให้เป็นผลเดือดร้อนภายในใจได้ทุกๆโอกาสและสถานที่นี่เป็นทางที่ขีดขวางทางเดินของธรรมจึงควรทราบไว้เสมอแต่ทางเป็นที่เดินของธรรมนั้นรู้สึกจะเป็นทางที่รกรุงรังมากเนื่องจากไม่ค่อยจะมีใครเดินกันและชอบเดินกันจิตที่จะคิดไปทางด้านธรรมมีชั่วขณะหนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นไปเพื่อเป็นข้าศึกต่อตนเองเสียเองนั้นรู้สึกจับเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายของใจเองไม่ค่อยจะปรากฏฉะนั้นเพื่อความแน่นอนในผลที่ตนมุ่งหวังโปรดได้คำนึงถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของใจให้เป็นไปเพื่อทำโดยถูกต้องและพยายามขีดกันทางสายที่จิตได้เคยเดินมาตลอดเวลาโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าตัวนอกจากจะทำตัวเองให้เป็นค่าศึกต่อตัวเองเสียด้วยซ้ำไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยคนองมาเป็นประจำและทุกวันจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ลำบากอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้ใกล้ต่อธรรมคือหลักการถูกต้องและความสุขความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วคำว่าสวดคาถาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมะตรัสไว้ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามกาลตามสมัยตามวัยของบุคคลธรรมะแม้จะตรัสไว้ชอบก็ไม่ชอบเพราะภาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกับธรรมะแต่ในธรรมะสวาขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะด้วยจึงสมนามว่าสวดคาถาพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสวดคาถาธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดวิสัยของเราสามัญชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้มีใครบ้างที่จะกล้าเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสลายเมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านได้ไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปีเราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษย์ที่มีครูการปฏิบัติยาก
เราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังคฉามิว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดำเนินมายากแสนยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบำเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลำบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าได้ความสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือมาปฏิบัติด้วยกันไม่มีใครจะกล้าเสียสละตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้านะไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเพียรทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึ่งกิริยาที่คิดให้เสียจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คำหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มันจะเป็นไปตามแบบฉบับแห่งธรรมที่สอนไว้เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมเปลี่ยนตัวไปดำเนินทางของที่มีขวากมีหนามเครื่องเข้มแข็งหัวใจเสียได้มากเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นข้าศึกต่อตนเองจิตจึงหาที่ตรงวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไม่หนักนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นข้าศึกต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจิตเดียวกันว่าความเป็นข้าศึกต่อตัวเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองความเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิธีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าจิตไม่มีถูกถ้าจิตที่มีครูต้องดำเนินตามรอยของถูกทำลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิบัติทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไม่ถือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูท่ามสอนชักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัตสังหารตัวเองอีกด้วยพุทธะที่ควรจะรู้ควรจะฉลาดควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นข้าศึกต่อตนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำนึงถึงความผิดของตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทำลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนแต่มาทำลายพุทธะภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ชั้นใดก็ตามไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดขี่บังคับไว้ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะตรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอย่าคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่าใจของเรานี้เองเป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัตตัวกีดขวางและตังควันอยู่ในขณะนี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษเรียกว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นเรื่องของตัวแล้วเราจะมีทาง
พิจารณาปลดเปลื้องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมากในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปีกตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยต่อตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบครูของเราสอนให้โอปนะอิโกน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คำว่าวัตตะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นวัตตะโปรดไปดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี้ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่ตรงวางตนไม่ได้นี่เองเป็นวัฏฏะหมุนอยู่เช่นนี้จนหาทางออกทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนอยู่ก็หมุนยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานซะอีกเพราะนั้นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือสมควรแต่เวลาแล้วเขาปิดงานเขาได้แต่งานกงจักรภายในใจนี้ปิดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไฟแล้วดับไม่ได้นี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอุบายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้จึงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีความสบายจะอยู่ในบ้านในป่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมชนหรืออยู่คนเดียวได้รับทานอิ่มนอนสบายตามสภาพของธาตุขันธ์ก็ตามแต่ใจมีความเลือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่มีวันหากห้ามกงจักรคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมะทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะหักห้ามกงจักรภายในใจให้หมุนช้าลงเป็นลำดับลำดับจนหยุดความหมุนเวียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่ชื่อว่าท่านผู้ดับกงจักรได้จริงภายในใจถ้ากงจักรนี้ยังมีอยู่ตราบใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็ชื่อว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัฏฏะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับกงจักรภายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลมาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื้อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะหมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียซึ่งธาตุติดภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในตนนี่คือพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิดมาสักเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอะไรเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกพร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความบริสุทธิ์เป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องภพธาตุที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในภพใหม่
นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการได้สิ้นสูญไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นข้าศึกต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตที่เคยลุ่มหลงนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติคือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะ4ข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกระยะไม่เลือกการเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงานชิ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตนให้สำเร็จได้ตามใจหวังวิมังสาทางใดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแม้จะยากแสนยากลกลุงรังสักเท่าไรก็ตามจะพยายามถากถางออกด้วยปัญญาเสมอทำทั้ง4ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับทานเครื่องใช้ไม้สอยไม่อดไม่อยากเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหลังมีอยู่ในผู้ใคร่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์วิมุตติก็หลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4ข้อนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเห็นแดนฝั่งที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติจึงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกำหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราข้างหน้าโน้นนี่จึงเปรียบเหมือนกันกับว่าฝั่งข้างโน้นของมหาสมุทรปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเราจะไปยังไงมายังไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนจะรับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดลำบากลำบนแค่ไหนไม่สามารถจะชั่งตวงตัวของตัวได้จริงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วยใครใดๆก็ไม่ทราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากคืออับปางแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ำไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตัวชีวิตลมหายใจก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกัน
นี่มันเข้าในวัฏฏะเลยวนไปวนมาอยู่เห็นทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวงนอกจากหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถลื้อฟื้นคนให้พ้นจากมหันตทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากเย็นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานที่ไหนก็ต้องยากลำบากนั้นแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำเนื่องจากความจำเป็นของธาตุขันธ์บีบบังคับจะไม่ทำไม่ได้เรื่องงานภายในใจก็โกรธได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลำบากเช่นเดียวกันอดข้าวอดปลาจะไม่ลำบากอย่างไรถ้าไม่ลำบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทำไร่ทำนากันอดข้าวอดปลาก็สมานแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตายเรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมื้อเดียวเขารับวันหนึ่งสามมื้อสี่มื้อเขารับอย่างนั้นเราก็ลำบากฝ่าฝืนอุปสรรคมาได้ทนทุกข์ทรมานเอาได้การรับทานเพียงมื้อหนึ่งเราก็อยู่ได้เพราะความเคยชินของการอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมดาไปนะนี่การรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้ารักษานานๆเข้าก็มีความเคยชินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทำแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยชินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันเพราะจะเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่านั้นเหมือนกันกับจะถูกหามเข้าไปสู่ตะแลงแจงเขาประหารชีวิตเริ่มจะนั่งภาวนารีบตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเท่านั้นเราจะรีบออกเวลานี้เราจะรีบเข้าไม่ได้พูดนี่ก็จะรีบออกทั้งๆยังไม่เข้าก็จะรีบออกเห็นเวลาที่จะออกนั้นเป็นเงินเป็นทองแต่เห็นเวลาที่จะเข้านั้นเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแล้วมีเบื้องต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะยากลำบากเราก็จะเข้าเราจะทำไม่มีใครจะบังคับให้เราทำนอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความสุขความเจริญที่ตนมุ่งไว้เท่านั้นเอายากก็ทำลำบากก็ทำนี่หน้าที่ของผู้ใคร่ต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิริยะเพียรพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเราเป็นเจ้าของของใจทำไมจะไม่ทราบความคิดเข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้จิตตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัวหรือมังสาไข้ควรดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโกรธเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดบ้างคิดพิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าอิมังสาไตรตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสงวนมากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปราศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่ทำมาเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ปัญญาสอดส่องมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้น
ปัญญาสอดส่องมองทะลุลงไปเห็นทุกขึ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหมมจิตที่เคยสั่งสมจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะความรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งที่รักสงวนอยู่ปล่อยให้ไฟไหม้เสียเป็นเท่าเป็นฐานไปตนเองได้เงียบนอดหรือปลอดภัยไปแล้วเป็นของที่มีคุณค่าดีกว่าที่เราจะยอมตายอยู่ในกองเพลิงเพราะความรักบ้านรักเรือนนั้นนี่ลักษณะนี้ฉันใดใจพยายามถอดถอนตนเองด้วยอำนาจของปัญญาจากกายซึ่งกำลังถูกชราพยาธิอันเป็นเพลิงทั้งกองเผาลนอยู่ทั่วทั้งสกลกายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างถอนตัวออกไปได้จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านว่าเป็นยอดดีมันเหลือตั้งแต่กากเมืองเท่านั้นพอพญามัจจุราชมันจะได้ก็ให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลียวฉลาดคุณงามความดีถอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์ทุกโถกลุกเล็ดลอดออกไปจากอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลเป็นกองไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอาลัยอาวรณ์กับสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่านี่คือกองธาตุกองขันมาประชุมกันแล้วสลายตัวลงไปไม่มีความเสียดายนี่ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดดังยังจะได้เห็นร่างกายชัดเจนอย่างนี้แล้วปัญญายังจะไม่ยับยั้งในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นแจ้งชัดซึ่งเกี่ยวกับอยู่กับใจดวงเดียวนี้ยังจะแทงทะลุปลุกโปร่งลงไปถึงพวกเวทนาคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในขันธ์แยกออกได้หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราสองแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆโดยไม่ถือว่าทั้งสามประเภทนี้เป็นเราเป็นของเราไหนเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกันความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษอย่างละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอนิจจาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีกจนไม่มีอนิจจาตัวใดจะฝืนนอนจมอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดสลายตัวลงไปสิ่งที่รู้ว่าข้าศึกได้สลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันธ์มาแต่ก่อนคือกองรูปได้แก่ส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารความคิดของใจคิดดีคิดชั่วเรียกสังขารทั้งนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันธ์แยกกันได้จากจิตแน่จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งๆที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่มีแยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมุติเคลือบแฝงอยู่ด้วยสมมุติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเต็มไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแหละท่านให้ชื่อว่าจิตตอวิชชา
ัญญาได้สอดแทรกนิแทงทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคำว่าจิตเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเราความบริสุทธิ์นี่เป็นเราความบริสุทธิ์นี่เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือในสิ่งอื่นมาเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางเสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิตจิตที่เป็นสมมุติก็ปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจิตที่เป็นวิมุตติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหลุดพ้นของผมขันธ์ทั้ง5ก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม้จะมีขันธ์อยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยถือขันธ์นั่นมาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากถอดเสี้ยนออกถอดน้ำออกจากเรื่องของขันธ์ทั้งสิ้นและถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากจิตอวิชชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดความสมมุติว่านี่ใจนี่เรานี่ความบริสุทธิ์เป็นเราคือความบริสุทธิ์อันนี้หมดการปักปันเขียดแดนในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ชาติผู้รื้อถอนพบถอนชาติผู้รื้อถอนทุกข์ทั้งภายนอกทั้งส่วนกลางทั้งภายในที่เกี่ยวกันหมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังหารกันในจิตดวงนี้พบหลังที่เคยเป็นมาก็มายึดติดกันเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตศูนย์กลางแห่งความทำลายภพชาติทั้งหลายได้จากจิตที่บริสุทธิ์เดียวเดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัฏฏะที่ไหนๆหมดปัญหากันไปเพราะจิตที่เป็นตัววัฏฏะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกๆท่านซึ่งกำมุ่งหน้ามาด้วยความสนอกสนใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลสละทั้งเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติชีวิตจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณค่าเป็นผู้กล้าหาญเพื่อความเสียสละต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระโพธิสัตว์ได้บากบั่นหันหน้าเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งไม่ติดอะไรกันกับแดนนรกผู้ไม่มีความสามารถปราบฐานจริงๆแล้วรู้สึกจักไม่มีใครกล้าเสียสละตัวเองในล่ำเวลาทรัพย์สมบัติเข้ามาอย่างนี้งั้นโปรดได้ส่งเสริมคุณงามความดีของตนที่มีมาแล้วและกำลังเป็นไปอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับจะไปพ้นจากธรรมทั้ง4ข้อที่ได้ยกขึ้นแสดงมาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี้ไปได้เลยในอวสานแห่งธรรมนี้ขออำนาจของมีงานในภาคองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจากพร้อมทั้งประถมและประสงค์จงมาคุ้มครองรักษาธรรมนักปฏิบัติทั้งหลายที่อุตส่าห์มาบำเพ็ญตนด้วยความกล้าหาญให้มีความสุขสำราญภายในจิตใจโดยทั่วกันคือ